สบายดีหลาน้อยนักเรียนชั้นป.สี่ที่น่ะฮักโมดทุกคนเนาะมาพบกับครูลุงอีกแล้วมื้อนี้สอบครูสิพาพวกหลานี้มาทวนคืนวิชาโลกอมตั๋วเด้อลูกเด้อซึ่งวิชาโลกอมตั๋วของเฮานี่เป็นบทเรียนที่เฮาเรียนจบแล้วฉะนั้นแม่เฮาจะต้องได้มาทวนคืนเพื่อเป็นการก้าเกียมสอบเสียงขึ้นของป.5เนาะลูกเนาะซึ่งบทที่สอบครูจะนํามาเสนอในมื้อนี้แม่นบทที่5เด้อซึ่งมีหัวบทชื่อว่าสิ่งเสพติดเนาะซึ่งมีหัวบทชื่อว่าสิ่งเสพติดเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะพวกหลานฮู้บ่ว่าสิ่งเสพติดนี่หมายถึงหยังสิ่งเสพติดมันนี่หมายถึงธาตุหรือยาที่เป็นพิษภัยเมื่อคนใดได้เสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกายหลายๆเทื่อหรือว่าซ้ำๆหลายๆเทื่อหั่นเนาะแล้วจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่ทรุดโทรมและจิตใจก็จะตกอยู่ใต้อำนาจและเป็นธาตุของสิ่งนั้นๆเนาะอันนี้แม่นความหมายของสิ่งเสพติดเด้อลูกเด้อวันนี้สิ่งเสพติดที่ผ่านฮู้บ่แบ่งออกเป็นจักประเภทสิ่งเสพติดที่แบ่งออกเป็น2ประเภทเด้อคือสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายและสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายส่วนสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายนั้นจะประกอบมีคือยาสูบเหล้ากาแฟสารละเอิสารละเหยเนาะยาดีไอยานอนหลับและก็ยังมีอื่นๆอีกนอกเหนือจากสาวครูได้ยกรูปภาพหรือตัวอย่างที่ไม่เห็นแล้วยังมีอื่นๆเติมอีกเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งเสพติดประเภทที่ถูกกฎหมายเนาะเมื่อเฮาได้กินหรือว่าได้รับประทานเข้าไปซ้ำๆสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเฮ็ดให้เฮานี่ติดและตกเฮ็ดให้จิตใจนี่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันเนาะแม่นบ่ยกตัวอย่างสาวครูจะยกตัวอย่างให้เบิ่งเด้อยกตัวอย่างยาเนาะประเภทยานอนหลับแม่นบ่บางบุคคลนี่เด้อบางบุคคลนี่ถ้าว่าบ่ได้กินยานอนหลับในแต่ละคืนหั่นหรือว่าในแต่ละมื้อนั้นก็จะเฮ็ดให้ตนเองนี่นอนบ่หลับฉะนั้นต้องอาศัยกินยานอนหลับทุกๆมื้อเมื่อเฮากินหลายมันก็อาจจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่บ่ดีเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นเวลาเฮาจะกินอันใดต่างๆก็เป็นประเภทยุกยายาแก้ปวดยาแก้ไอยานอนหลับอันใดต่างๆนี่ต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์จากหมอแม่นบ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กินได้บ่ก็กินได้เนาะประเภทที่สาวครูได้ยกตัวอย่างมาให้พวกหลานเบิ่งนี้จะเฮ็ดได้ประเภทที่ถูกกฎหมายนี่เนาะเมื่อเฮาเสพมาอันใดเข้าไปแล้วถ้าบ่เกิดการทําให้คนอื่นหรือว่าบ่ส่งผลสะท้อนต่อคนอื่นก็จะบ่ถูกเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจทหารนี่จับดอกเนาะสําหรับประเภทอันที่ถูกกฎหมายนี้แต่ว่าเมื่อเฮากินเข้าไปซ้ําๆเฮ็ดให้เฮาติดแล้วมันก็อาจจะเฮ็ดให้สุขภาพของเฮานี่แหละเป็นหลักนะสุขภาพของเฮานี่บ่ดีเฮ็ดให้ทรุดโทรมยานี่ก็บ่เป็นว่ายาแต่ละชนิดจะเป็นยากินแล้วสิดีเบิดก็บ่แม่นกินเพื่อปัวพยาธิมันก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าเฮากินเข้าไปซ้ําๆหลายๆเทื่อมันก็อาจจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาติดเนาะการกินยาประเภทอันใดต่างๆก็อาจจะเฮ็ดให้แพ้มาภายหลังได้เช่นเดียวกันเด้ออันนี้เป็นความรู้ให้ฮอดสู่กันฟังเนาะนอกเหนือจากนั้นนี่กาแฟก็เช่นเดียวกันเนาะบางครอบครัวหรือว่าพ่อแม่บางคนนี่เนาะในทุกๆเช้าเพิ่นจะต้องกินกาแฟเนาะกินกาแฟทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆมื้อเนาะอันนี้ก็ทายเฮาติดได้เช่นเดียวกันการกินกาแฟนี่กินเพราะว่ามันแซ่บมีวิตามินมันก็มีอยู่ดอกถ้าเฮากินหลายๆมันอาจทําให้ร่างกายของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะยาสูบก็เช่นเดียวกันแหละเนาะเมื่อสูบเข้าไปแล้วมันก็เฮ็ดให้ปวดอันใดของเฮานี้บ่ดีมันส่งผลสะท้อนต่อร่างกายของเฮาทั้งนั้นเนาะสําหรับประเภทสิ่งเสพติดหาหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงให้อยู่ในอันขอบเขตรับประทานอะไรก็ต้องอยู่ในขอบเขตสําหรับประเภทสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายเอามาฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้วเอามาเบิ่งสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายบัดนี้น่ะสําหรับสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายเด้อชาวครูบอกกันไปเลยว่าให้พวกอานี่หลีกเลี่ยงเนาะให้หลีกเลี่ยงชาวครูขึ้นมาให้เบิ่งบ่แม่นว่านําเสนออย่างเดียวให้เบิ่งเป็นสติเพื่อให้พวกอานี่หลีกเลี่ยงบ่ให้เข้าใกล้เพราะว่าสิ่งเสพติดประเภทนี้เนาะอาจจะเฮ็ดให้เฮามีอยู่ในการครอบครองเฮาเสพเฮากินเฮาอะไรต่างๆเนาะอาจจะเฮ็ดให้ถูกจับแม่นบ่อาจจะเฮ็ดให้ถูกจับให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนี่จับเฮาไปขังคุกแล้วเนาะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่บ่ดีเด้อลูกเด้อสําหรับประเภทนี้ให้หลีกเลี่ยงบ่ให้เข้าใกล้เนาะ
สำหรับสิ่งเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายนี้มันจะประกอบมีฟินมอร์ฟินเฮโรอีนยาบ้ายาอิงกัญชาและนอกจากนี้ยังมีอันอื่นๆอีกจำพวกประเภทนี้นี่เป็นสิ่งที่บ่ดีเมื่อเสพเข้าไปแล้วบ่มีผลดีอีหยังให้กับร่างกายของเฮาเลยแม่นบ่อาจจะในร่างกายของเฮานี่สุดโทรมโตซีดเหลืองอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มันไปทำร้ายระบบประสาทสมองอะไรต่างๆเนาะประเภทสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายเมื่อเฮาเสพเฮาจับหรือว่าเฮาสัมผัสอะไรต่างๆนี้เฮาอาจจะโดนหางโซ่หรือเจ้าหน้าที่จับไปขังคุกได้เนาะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงบ่ให้เข้าใกล้เนาะสำหรับประเภทนี้ย้ำอีกครั้งเด้อบ่ให้เข้าใกล้เด้อเอามาเบิ่งในข้อที่3เนาะสิ่งเสพติดนี่เนาะสิ่งเสพติดนี่จะส่งผลสะท้อนแนวใดสิ่งเสพติดนี่ส่งผลสะท้อนให้3ด้านเด้อมันจะส่งผลสะท้อนให้เฮาคือ3ด้านด้านที่1ต่อตนเองต่อตัวของเฮาเองและเมื่อเฮาเสพสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายก็จะเฮ็ดให้สุขภาพของผู้เสพแม่นบ่อ่อนเพลียสุดโทรมพาให้ร่างกายนี่จ้อยผอมโตซีดเหลืองสมองเสื่อมหมายความว่าบ่มีสติจื้อจำอะไรบ่ได้แหละเนาะแล้วก็เป็นพยาธิทางเดินอาหารนอกจากนั้นยังเป็นพยาธิปอดและกับพยาธิตับและก็ยังมีอื่นๆอีกเนาะลูกเนาะสะนั่นเด้อให้พวกหลานจื้อเอาไว้เนาะสำหรับสิ่งเสพติดนี่มันจะส่งผลสะท้อนคืออ่านให้ต่อตนเองที่ทางสาวผู้ได้เว้าไปเมื่อกี้นี้เอามานี้นอกจากส่งผลสะท้อนต่อตนเองแล้วยังส่งผลสะท้อนต่อไปอีกต่อครอบครัวเนาะเมื่อคนในครอบครัวที่สิ่งเสพติดก่อจะพาให้เสียเงินลักลอบเอาทรัพย์สมบัติในครอบครัวเฮ็ดให้ครอบครัวนี่แตกแยกการให้ดาคิดเถียงกันบ่มีงานเฮ็ดให้ครอบครัวนี่บ่มีความผาสุกบ่มีความสงบสุขมีความวุ่นวายมีความอุกอางใจแล้วก็เฮ็ดให้ครอบครัวนี่มีการแตกแยกแยกทางพ่อแม่อะไรต่างๆบ่มีความสามัคคีเช่นเดียวกันเฮ็ดให้ครอบครัวนี่บ่มีความผาสุกฉะนั้นจึงบ่เกิดความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเนาะอันนี้มันส่งผลสะท้อนคือครอบครัวคือดังสาวผู้ได้เว้าไปนี้เนาะนอกเหนือส่งผลสะท้อนต่อครอบครัวแล้วมันยังส่งผลสะท้อนให้กับสังคมในกับประเทศชาติอีกด้วยมันส่งผลสะท้อนคือแนวค่ะคือแนวใดเนาะเมื่อเกิดมีการขี่ลักปุ้นจี้ตบตีคนอื่นเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆแล้วยังพาให้เสียงบประมาณสำหรับการป้องกันปราบปรามทั้งยังเสียกำลังแรงในการพัฒนาและสร้างสาประเทศชาติน้ำอีกโอ้ส่งผลสะท้อนหลายอันหลายอย่างเนาะลักๆเลย3ด้านเนาะส่งผลสะท้อนต่อตนเองแม่นบ่สิ่งเสพติดน่ะส่งผลสะท้อนให้กับครอบครัวและส่งผลสะท้อนให้กับสังคมและกับประเทศชาติพวกหลานจื้อไว้เด้อแล้วบัดนี้พวกหลานจะมีวิธีการป้องกันตนเองแนวใดเนาะบ่ให้ติดสิ่งเสพติดสิ่งที่เฮาควรป้องกันตนเองก็เฮาต้องปฏิบัติและให้เคร่งครัดเนาะคืออย่าลองเสพสิ่งเสพติดใดๆเนาะบ่เชื่อคำสักสวนของคนอื่นบ่ซื้อบ่ขายบ่เสพและกับบ่พัวพันกับคนติดสิ่งเสพติดและกับคบเพื่อนที่ดีๆอันนี้มันวิธีป้องกันของตนเองอ้าวเป็นแนวใดพวกหลานเข้าใจบ่สำหรับบทเรียนในบทที่5นี้สิ่งเสพติดเนาะถ้าพวกหลานเข้าใจแล้วสังคูขอฝากเพิ่นบ้านให้พวกหลานนี่ใต้คิดเด้อฉะนั้นพวกหลานไปกดเบิ่งเอามาฮอดนี้สังคูขออวยพรให้พวกหลานมีสุขภาพที่แข็งแรงเด้อเป็นเด็กที่ดีของพ่อของแม่ฟังความพ่อแม่อยู่บ้านอยู่เฮือนกะพากันเฮ็ดเปียกซอยพ่อซอยแม่อย่าลืมโทรศัพท์หลายเนาะและที่สำคัญรักษาสุขภาพของตนเองรักษาอนามัยสามสะอาดและมันออกกำลังกายทุกๆมื้อเด้อลูกเด้อเอามาฮอดนี้สังคูขอกล่าวคำว่าขอขอบใจคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย